สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านมาชมร้านหินแตกนะอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะครับซึ่งข้อมูลในทั่วไปนั้นก็คือร้านหินแตกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานเนี่ยประมาณ500เมตรนะอยู่ใกล้กับฐานพัชรินทร์ประมาณ300เมตรนะครับลักษณะเป็นหินที่มีรอยแตกนะครับเป็นแนวเป็นร่องเหมือนแผ่นดินแยกนะฮะก็จะพาไปชมกันนะครับซึ่งทางเข้าเนี่ยก็จะมีลานจอดรถให้นะฮะเราสามารถจอดรถนะครับหรือท่านใดที่ต้องการที่จะพักผ่อนนะฮะรับประทานอาหารก็จะมีในส่วนของร้านอาหารนะครับตรงนี้นะฮะก็จะมีแผนที่นะครับสำหรับให้ท่านได้ดูนะครับว่าจะเดินทางแบบไหนนะฮะซึ่งมันก็แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็จะเป็นการชมลานหินแตกชมธรรมชาติปกติเลยนะฮะลานหินแตกภูหินล่องก้าซึ่งลานหินแตกนั้นสามารถที่จะเดินได้ง่ายนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วรอยที่ก็จะมีขนาดแคบพอให้รากต้นไม้เนี่ยชนชัยไปได้เท่านั้นนะครับบางรอยกว้างพอคนก้าวข้ามได้และบางรอยกว้างจนไม่สามารถกระโดดข้ามได้นะฮะความลึกของร่องหินแตกเหล่านี้ไม่สามารถที่จะคเนได้ลักษณะเช่นนี้สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการโก่งตัวหรือเคลื่อนตัวของผิวโลกจึงทำให้พื้นหินนั้นแตกเป็นแนวนอกจากนี้บริเวณหินแตกยังปกคลุมไปด้วยมอสไลแคนตะไคร้เฟิร์นและกล้วยไม้ชนิดต่างๆนะฮะเนื่องจากเป็นหินนูนตลอดเส้นทางไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและเด็กเพราะอาจเกิดอันตรายได้นะครับโครงการพัฒนาเส้นทาง2กิโลเมตรมีลานหินปุ่มทางใต้วิภพลานหินต่างดาวห้ามเก็บฟืนห้ามขีดเขียนเราก็เข้าไปชมนะครับบรรยากาศนะฮะภายในนะครับของลานหินแตกนะฮะซึ่งท่านใดจะไปนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปชมได้นะฮะที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะครับหรือใครที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้าเนี่ยสามารถโทรศัพท์ไปที่เบอร์0815965977ได้นะฮะสามารถติดต่อสอบถามก่อนได้นะครับโอ้มันเป็นกุ้นเป็นนนนนเนาะเป็นก้อนๆ นะลานแตกคิดว่าถ้าฝนตกน้ำน่าจะไหลเป็นน้องตำล่องนี่นะตอนนี้น่าจะแห้งฝนไม่ตกก็ให้ชมบรรยากาศนะครับมาเป็นแบบไหนนะฮะลานหินแตกนะครับลานหินแตกอ
ันตรายเหมือนกันเนี่ยสูงนะผ่านใต้พิภพความอัศจรรย์ของลานหินขนาดใหญ่ที่เกิดจากการแตกและแยกออกจากกันมีการสึกกร่อนการบีบอัดจนเกิดการโกงงอของชั้นหินลักษณะปะทุนคว่ำเป็นแนวยาวลดหลั่นกันเป็นไปจนบางร่องเกิดเป็นทางน้ำขนาดใหญ่ไหลลงสู่ที่ต่ำเกิดเสียงดังเมื่อฝนตกลงมาบริเวณพื้นที่ต้นน้ำป่าไม้จะทำหน้าที่แบ่งน้ำฝนออกเป็นน้ำบนดินและน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่ใดมีต้นไม้ปกคลุมอย่างหนาแน่นชั้นเรือนยอดจะช่วยลดแรงปะทะหน้าดินกับเม็ดฝนทำให้ดินดูดซึมได้ทันและน้ำในแม่น้ำมีน้ำตลอดทั้งปีรวมทั้งการช่วยลดความร้อนจากอาทิตย์และดูดซับการคาร์บอนไดออกไซด์อีก200เมตรจุดชมวิวสูงมากนะครับมีเสียงน้ำด้วยนะเสียงน้ำไหลตลอดเลยทางเดิน2 กิโลนะครับก็ไม่ไกลเนาะหรือว่าไกล2กิโลนี่ไกลไหมเหมือนเดินตลาดเรา2รอบนะสำหรับท่านใดนะฮะที่มีโอกาสจะไปเที่ยวชมนะฮะลานหินแตกนะครับอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับสามารถที่จะเดินทางทางเส้นภูทะเบิกก็ได้นะฮะซึ่งขึ้นทางฝั่งภูทะเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอำเภอหลมเก่าก็ได้นะฮะหรือจะเข้าไปในเส้นทางของทางพิษณุโลกก็จะไปเส้นนครไทยนะครับก็จะมีป้ายบอกตลอดทางนะฮะสามารถที่จะเข้าผ่านอุทยาน
แห่งชาติภูหินร่องกล้าเข้าไปได้นะฮะก็จะมีค่าบริการนะสำหรับท่านที่จะเข้าไปในเขตอุทยานนะครับก็คือท่านละ40บาทนะฮะแล้วก็ค่ายานพาหนะเนี่ยซึ่งเป็นรถยนต์เนี่ยนะครับรถยนต์ส่วนบุคคลก็อยู่ที่30บาทนะฮะซึ่งก็เป็นการสนับสนุนนะครับการบำรุงสถานที่นะครับดังดาวซึ่งสถานที่ตั้งจริงเนี่ยของภูหินร่องกล้าเนี่ยก็คือจังหวัดพิษณุโลกนะครับอำเภอนครไทยตำบลเนินเพิ่มนะฮะ65120นะครับที่อยู่นะฮะเป็นประเภทของสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินะครับธรณีสันฐานและภูมิลักษณะวันนานะครับสถานภาพแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์มติครม.วันที่7พฤศจิกายน2532นะฮะซึ่งความสำคัญของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติลานหินแตกนี้เนื้อที่ประมาณ40ไร่นะครับลักษณะเป็นลานหินขนาดกว้างเป็นรอยแตกคล้ายแผ่นดินแยกนะฮะซึ่งอันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะครับโดยประวัติศาสตร์และโบราณคดีในปีพ.ศ. 2511 ถึง 2515 เทือกเขาหินร่องกล้านี้เคยเป็นฐานที่มั่นใหญ่ของการเผยแพร่รัฐที่คอมมิวนิสต์ทำให้เกิดปัญหาความมั่นคงทางการเมืองในกลางปีพุทธศักราช2525นะครับทางราชการทหารจึงได้เปิดยุทธการภูขวางโดยจัดกองพลผสมจากกองทัพภาคที่1 2 3กรมการบินศูนย์สงครามพิเศษนะครับทหารเรือทหารอากาศตำรวจและพลเรือนเข้าปฏิบัติการยึดภูหินร่องกล้านะครับทว่าไม่สำเร็จนะครับเพราะสภาพพื้นที่ไม่อำนวยเนื่องจากภูหินร่องกล้าเนี่ยตั้งอยู่กลางเทือกเขาสูงชันและสลับซับซ้อนเป็นป่ารกทึบต่อมากองบัญชาการทหารบกนะครับได้เปลี่ยนแผนยุทธการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยใช้นโยบายที่66/2523นะครับและคำสั่ง65/2525นะครับกองทัพภาคที่3และทหารหน่วยผสมพลเรือนตำรวจทหารนะครับซึ่งนำโดยพันเอกไพโรจน์จันอุไรผู้อำนวยการพลตำรวจโท33ได้นำนโยบายใหม่นี้เข้าปฏิบัติการจนประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะโดยไม่เสียเลือดเนื้อแม้แต่น้อยบรรดาชาวบ้านและมวลชนของหกก.ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้งหรือแม้วนะฮะที่เราเรียกกันนะครับได้กลับใจไม่ให้ความร่วมมือหกก.นะครับและเข้ามอบตัวกับทางราชการส่วนแกนนำได้ละทิ้งฐานที่มั่นจากนั้นพลตำรวจโท33จึงได้เริ่มพัฒนาพื้นที่แห่งนี้โดยทำการตัดถนนผ่านใจกลางภูหินร่องกล้านะครับแล้วก็มีการพัฒนานะครับแล้วก็รักษาความมั่นคงภายในภาค3พิจารณาร่วมและประสานกับกรมป่าไม้พิจารณาเป็นจัดตั้งเป็นบริเวณหินร่องกล้าเป็นภูหินร่องกล้าเนี่ยนะฮะเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับก็ควรที่จะอนุรักษ์ไว้นะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะฮะท่านใดที่มีโอกาสมีเวลาจะไปเที่ยวนี่ก็สามารถแวะไปได้นะฮะสามารถไปแวะพักชมได้นะครับซึ่งเป็นเส้นทางผ่านที่สามารถเดินทางไปทะลุที่ภูทับเบิกนะฮะซึ่งมันก็เป็นรอยต่อติดต่อของหลายจังหวัดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลานหินแตกนะครับเป็นจุดแวะพักก่อนที่จะเข้าสู่เขตบริเวณอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะฮะก็ท่านใดที่มีโอกาสมีเวลาก็สามารถไปเที่ยวกันได้นะครับ